จังนี้กี่คนเป็นวีรชนให้ผู้คนเชิดชูในวีรกรรมมาเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะหัวใจรักความเป็นธรรมกลับถูกย้ำถูกไล่ยิงอย่างเลือดเย็นจากเดือนตุลาถึงพฤษภาวันเวลาพิสูจน์หัวใจของมายัดเยียดข้อกล่าวหาเอาปืนไล่ฆ่าพวกมันภาษีของมันลูกหลานมันคำสั่งกูโหดเลวกว่านี้ยังมีอีกไหมไม่รักไม่มีใจก็ไม่ต้องอยู่กินกันเหลือเกินกับคนไม่มีทางสู้มันน่าอกสูคิดตามแค่นี้ต้องฆ่ากันจะขอบูชาเรามีรัฐนทุกคนที่ทุ่มทั้งกายทั้งใจให้บ้านเมืองมีความเป็นธรรมมีเสรีประชาธิปไตยโปรดรับรู้ไว้ท่านอยู่ในใจตลอดกาลครับสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้นะครับขึ้นต้นด้วยเพลงที่เป็นเพลงโปรดนะครับเพลงหนึ่งทีเดียวของตัวผมเองนะครับเสียงของพี่แป๊ะนะครับน้องแป๊ะหรือว่าพี่แป๊ะไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นน้องนะครับก็คุณแป๊ะบางสนานนะครับเป็นคนที่ร้องเพลงได้เพราะนะครับในและเนื้อหาสาระนะครับโดยเฉพาะเพลงนี้นะครับกราบหัวใจคนเสื้อแดงนะครับมันทั้งความหมายทั้งจังหวะลีลาทั้งหมดมันได้หมดนะครับก็วันนี้เนี่ยนะครับมาแปลกหลายเรื่องนอกจากเพลงขึ้นต้นรายการชวนคิดชวนคุยเป็นแบบแปลกแล้วนะครับหัวข้อรายการ I Love The King นะครับวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์ที่19เดือนมีนาคมพุทธศักราชเดือนมกราคมนะครับพุทธศักราช2558นะครับแม้เห็นหัวข้อในพี่น้องเขาบอกว่าเอาละไอ้ดร.เพียงดินมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นนะก็เอาเป็นว่านะครับผมเชื่อตามนี้จริงๆนะครับ I Love The Kingผมชอบผมรักนะครับผมรักนะคิงของผมนะครับแหมพี่น้องคงว่านี่วันนี้โดนซื้อไปแล้วหรือเปล่านะครับหรือว่ากินยาผิดซองนะหรือเปล่านะครับ กินยาไม่ได้เขย่าขวดหรือเปล่าเปล่าครับทุกอย่างปกติดีครับแต่ว่าอยากจะพูดคำนี้ประโยคนี้จริงๆนะครับ I love the king นะครับแต่เดี๋ยวพี่น้องนะครับตามมาแล้วพี่น้องจะรู้ว่าความหมายจริงๆคืออะไรนะครับแน่นนะครับผมไม่ได้ฝังมุกนะครับแต่ก็เล่นมุกเป็นนะครับก็คิงตัวนี้ก็คือดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์นะครับซึ่งนะดร.คิงเนี่ยเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองนะครับชาวผิวดำในยุคเมื่อประมาณ50กว่าปีที่ผ่านมานะครับพี่น้องเราไม่น่าจะเชื่อนะครับไม่อยากจะเชื่อว่าในประเทศอเมริกาซึ่งเราเห็นว่าเป็นผู้นำในเรื่องของเสรีภาพความเท่าเทียมกันแล้วก็ประชาธิปไตยแล้วก็ในแง่ของเศรษฐกิจทหารการศึกษานะครับเรียกว่าเป็นผู้นำแทบจะทุกด้านแต่เมื่อย้อนไปเมื่อแค่ประมาณ50กว่าปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าประเทศนี้นั้นนะครับโดยเฉพาะรัฐทางใต้นั้นรวมถึงรัฐอลาบามานะครับซึ่งการต่อสู้สำคัญดุเดือดที่สุดของดร.คิงได้เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นตำนานนะครับนั้นได้มีการเหยียดผิวกันชนิดที่ว่าไม่น่าเชื่อว่าประเทศที่วันนี้พัฒนาเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยในโลกปัจจุบันนั้นกลายเป็นว่านะครับมีการแยกผิวกันคนเนี่ยมองไม่เท่ากันเลย
เด็กผิวดำผิวขาวนะครับเรียนด้วยกันไม่ได้คนผิวดำถือว่าเคยเป็นทาสมาก่อนนะก็ก่อนหน้านั้นก็ยังเป็นทาสกันอยู่นะครับเลิกทาสมาใหม่ๆเนี่ยนะครับมาได้หลายปีมาแล้วอ่ะนะครับเป็นรวมกับเป็นร้อยปีมาแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่ลินคอล์นนะครับปรากฏว่าก็ยังมีปรากฏการณ์การแยกกันระหว่างคนขาวคนดำมีการดูถูกกันไม่ให้เรียนโรงเรียนเดียวกันไม่ขึ้นรถบัสนะคันเดียวกันนะครับไปแต่ละที่เนี่ยก็ต้องแยกกันระหว่างคนขาวนะครับก็ไว้กับคัลเลอร์นะครับก็เลยเป็นที่มาของการต่อสู้ซึ่งดร.คิงก็เป็นคนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่แถวหน้านะครับวันนี้นะครับเป็นวันนะวันของดร.คิงนะครับเป็นวันหยุดนะครับจริงจริงแล้วเนี่ยเข้าใจว่าเขาน่าจะให้เป็นการฉลองนะครับวันวันเกิดของท่านนะครับคือวันที่15นะครับเดือนมกราคมแต่ว่านะครับเนื่องจากว่ามันไปตรงวันศุกร์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ16 17 18หรือพฤหัส15นะฮะ16 17 18วันนี้วันที่19แล้วเอาไม่น่าจะใช่สิเนาะเดี๋ยวนะครับครับก็ไปสืบข้อมูลนะครับปรากฏว่าเขาถือว่านะครับจะไม่ให้ตรงวันที่นะ15เลยทีเดียวแต่กำหนดเป็นวันจันทร์ที่3ของเดือนมกราคมทุกปีกำหนดให้เป็นวันหยุดนะครับเพื่อเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เกียรติคุณที่ดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์เนี่ยได้ทำขึ้นนะครับดร.คิงนะเกิดที่เมืองจอร์เจียนะครับรัฐจอร์เจียที่เมืองแอตแลนตานะครับเมื่อวันที่15เดือนมกราคม2000นักก็1929นะครับเสียชีวิตอายุแค่39ปีเองครับ1968นะครับโดยการถูกยิงนะครับท่านจบปริญญาเอกนะครับที่มหาวิทยาลัยบอสตันเรื่องเกี่ยวกับคือท่านเป็นนักเทศครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นนักบวชนะศาสนาคริสต์นะครับก็เรื่องที่นะทำให้ดร.คิงโด่งดังแล้ววันนี้ผมจะนำเสนอนั้นนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยการติดคุกนะครับติดคุกการต่อสู้ของดร.คิงนั้นนะครับได้มีบทบาทอย่างสำคัญเด่นชัดที่สุดนะครับก็ในการจัดการแรลลี่นะครับหรือว่าการเดินประท้วงท่านเป็นหนึ่งในผู้คนที่เชื่อในการใช้นะการต่อสู้โดยเป็นเขาเรียกว่า เหมือนที่เมืองไทยเขาใช้เลยครับ civil disobedience นะครับอารยะขัดขืนนะครับอารยะขัดขืนเอาคนจำนวนมากออกมานะครับคำมึงจะตีก็ตีมาจัดยังไงก็มาแต่เราจะไม่ถอยไม่หนีนะครับยอมให้ตีนะครับเพื่อให้คนทั้งหมดนั้นได้รู้ได้เห็นว่านะในที่สุดแล้วคุณก็ไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้สำหรับประเทศที่เจริญได้อย่างพัฒนาอย่างอเมริกาเนี่ยมันก็ได้ผลจริงๆครับดร.คิงก็เลยกลายเป็นพระเอกนะครับปี92เนี่ยนะครับทางรัฐอลาบามานะครับโดยเฉพาะที่เมืองเบอร์มิงแฮมเนี่ยมีการเรียกว่าจัดการชุมนุมใหญ่เลยนะครับจัดกันต่อเนื่องยาวนานนะครับเดินจากนะจุดหนึ่งในเมืองนั่นแหละนะครับเข้าไปให้คนได้รู้ได้เห็นแล้วก็ไปพูดคุยกับผู้นำของเมืองนะครับแล้วดร.คิงเป็นหนึ่งในนั้นเมื่อปี1962นะครับ2505นะครับ2505ครับจริงๆแล้วดร.คิงเนี่ยมีประวัติการต่อสู้นี่โอ้ยตั้งแต่ยังวัยหนุ่มเลยครับเนี่ยก็เป็นผู้นำในโบสถ์นะครับแต่ว่าเรื่องปรากฏการณ์พี่น้องคงจำได้นะที่เมืองมอนโกเมอรี่นะครับซึ่งมีลักษณะของการต่อต้านบอยคอตไม่ขึ้นรถบัสนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากเขาห้ามนะห้ามไม่ให้คนขาวคนดำในขึ้นรถอันเดียวกันนะครับหรือว่าถ้าขึ้นก็คือให้คนขาวอยู่ข้างหน้าคนดำอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยครับเป็นลักษณะชัดเจนว่าอย่ามาอยู่จะเป็นคนชนชั้นเดียวกันนะครับก็เลยมีการบอยคอตกันแต่ว่ามันมีบทบาทโดดเด่นเนี่ยก็ปี1963นะครับ2506นะครับเขาก็ไปช่วย
การมาร์ชนะครับจริงๆ2005นะตั้งแต่2005เริ่มกันแบบดุเดือดเลยนะครับถึงขนาดว่าไปเนี่ยก็โดนตำรวจทำร้ายอะไรอย่างเต็มไปหมดเลยนะครับนะแล้วก็แกก็สู้นะครับแล้วก็ตอนหลังนี่ก็มีองค์คณะเป็นทีมอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตอนหลังก็เอาเด็กนักเรียนเอาอะไรขึ้นมาช่วยด้วยนะเพราะว่าผู้ใหญ่พอผู้ใหญ่ยืดเยื้อแล้วผู้ใหญ่เหลือน้อยลงก็เอาเด็กเอาอะไรมาช่วยก็ทำกันแบบนะอดทนโดนแค่ไหนก็ยังยอมไม่นะไม่หนีไปไหนดร.คิงนี่โดนจับขังคุกนะครับ1963นะถ้าจำไม่ผิดนะครับ1963 2506นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็นะครับอยู่ในคุกช่วงที่อยู่ในคุกนั่นแหละก็เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญก็คือท่านได้เขียนจดหมายนะครับจากในคุกที่เมืองเบอร์มิงแฮมนะครับรัฐอลาบามาแล้วจดหมายฉบับนี้แหละเป็นจดหมายฉบับที่นะครับผมอยากจะนำมาให้พี่น้องได้นะรับฟังกันเมื่อคืนอ่านแล้วนะครับภาษาเนี่ยน่าสนใจมากดีมากท่านเป็นนักบวชนะนักเทศนะครับแล้วก็ปี1963นั้นนะครับพอออกจากคุกมาปุ๊บก็เข้านะรณรงค์ใหญ่เลยไปที่วอชิงตันนะครับพี่น้องคงจำกันได้ที่ไปกันเต็มคนเป็นล้านไปสนับสนุนเรื่องของการนะครับความฝันของประเทศอเมริกานะครับสำหรับคนอเมริกันให้ทุกคนนั้นเท่าเทียมกันให้ประเทศชาติมันอยู่กันแบบพี่น้องมีสันติสุขมนุษย์ทุกคนนั้นนะครับมีคุณค่าเสรีเท่าเทียมกันนะครับก็สปีชที่บอกว่า I have a dream นะครับฉันมีฝันของฉันอันหนึ่งนะครับนั่นก็ปี1963นะครับจนกระทั่งปี1964ก็ประสบความสำเร็จนะครับก็ที่อเมริกาเนี่ยก็เลยได้รับความสนใจครับจริงๆเนี่ยเขาอาศัยจังหวะที่อยู่ในคุกในเมืองเบอร์มิงแฮมเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดนะคนสนใจกันมากมายนะครับกรณีของเบอร์มิงแฮมตัวอยู่ในคุกปุ๊บก็อาศัยเขียนหนังสือขึ้นมาแล้วก็ที่จริงจะให้ประกันก็ได้เพราะมีคนไปพูดกับตัวประธานาธิบดีในเวลานั้นนะครับปรากฏว่าก็เขาไม่ยอมออกแล้วก็อาศัยจังหวะนั้นกดดันนะครับโดยใช้นะครับการเขียนจดหมายบ้างนะครับสภาพที่ว่าตัวเองเป็นนักต่อสู้แต่ว่าต้องไปอยู่ในคุกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องก็ไปถึงวอชิงตันแล้วพอออกคุกมา1963ปุ๊บก็พากันไปเดินขบวนใหญ่ที่วอชิงตันแล้วก็มีสุนทรพจน์จนทั้งปี1964ก็ประสบความสำเร็จนะครับก็ออกนะครับกฎหมายที่ทำให้นะครับการเหยียดผิวการทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นเรื่องผิดกฎหมายไปทั้งหมดนะครับแล้วทุกวันนี้ประเทศอเมริกาก็เลยมีมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติต่อกันนะครับเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลสิทธิของพลเมืองนะครับเป็นในลำดับที่เรียกว่าสูงสุดของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมอยากจะพาท่านไปดูจดหมายที่ดร.คิงนั้นเขียนนะครับการเขียนนั้นเขียนในจดหมายเมื่อปี1964นะครับในช่วงที่ ช่วงนั้นก็มีนะนักบวชคนขาวนะครับจำนวนหนึ่งออกมาบอกว่าอุ้ยนะการต่อสู้อะไรแบบรณรงค์แบบดร.คิงเนี่ยเป็นเรื่องเร็วเกินไปไม่เรื่องเป็นเรื่องไม่ฉลาดเลยนะครับมันไม่ถูกกาลเทศะในเวลานี้ดร.คิงก็เลยนะออกมาเขียนนะครับโดยในลักษณะที่จดหมายนี่บอกว่าประมาณว่าเรารอไม่ได้แล้วล่ะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าจะนะใจเย็นๆแล้วก็ปล่อยมันไปไม่ได้นะเรารอไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูจดหมายฉบับนี้กันสไตล์ดร.คิงภาษาระดับด็อกเตอร์นะครับแล้วก็บังเอิญเป็นนักเทศซะด้วยนะภาษาเขาเนี่ยออกมาเนี่ยมันนะครับก็ถือว่าท่านก็เป็นนะครับผู้ปราศัยหรือนักพูดระดับที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของอเมริกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเมื่อพี่น้องได้เข้าใจนะครับว่าดร.คิงเขามีพื้นฐานความคิดอย่างไรนะในการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันแล้วการไม่ถูกทำร้ายโดยนะผู้ที่มีอำนาจรัฐนั้นครับท่านก็จะรักนะนักสู้ท่านนี้แล้วก็ท่านคงเข้าใจว่าทำไมนะครับท่านเป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นผู้เปลี่ยนโฉมหน้าของสังคมอเมริกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูจดหมายของท่านนะครับจดหมายฉบับนี้นะครับเขียนวันที่16เดือนเมษายน1963ก็2506นะครับแล้วก็ปี1964นั้นออกคุกมาพอนะเคลื่อนไหวได้สำเร็จนะในวอชิงตันดีซีแล้วเนี่ยนะครับก็
มีการเขียนจดหมายนะครับเขียนหนังสือนะครับซึ่งเล่าถึงเนื้อความในจดหมายที่มาจากนี่แหละจดหมายฉบับนี้แหละที่เขียนอยู่ในคุกนี่แหละครับท่านเขียนอย่างนี้ครับ เพื่อนนักบวชที่รักของข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้าถูกกักขังอยู่ที่นี่ในคุกของเมืองเบอร์มิงแฮมข้าพเจ้าก็ได้เห็นข้อความของท่านที่เรียกร้องให้กิจกรรมต่างๆที่ข้าพเจ้าทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยว่าเป็นเรื่องไม่ฉลาดแล้วก็ไม่เหมาะกับกาลเทศะโดยปกติแล้วเนี่ยข้าพเจ้ามักจะไม่ค่อยหยุดเพื่อจะตอบคำถามต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ต่องานของข้าพเจ้าแล้วก็ความคิดของพระเจ้าถ้าข้าพเจ้าเลือกนะมุ่งที่จะตอบคำถามต่อนะข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่มาถึงโต๊ะของข้าพเจ้าแล้วก็เลขาของข้าพเจ้าก็คงจะแทบจะไม่มีเวลาสำหรับอะไรอย่างอื่นเลยนอกเหนือจากต้องตอบจดหมายนะครับในแต่ละวันแล้วก็ข้าพเจ้าเองก็คงจะไม่มีเวลาไปทำงานที่มันสร้างสรรค์ใดๆได้แต่เนื่องจากข้าพเจ้ารู้สึกว่าท่านทั้งหลายนั้นท่านนักบวชนะครับเป็นผู้ชายที่นะเป็นบุรุษผู้ซึ่งมีนะครับมีความปรารถนาดีแล้วก็ข้าพเจ้าก็คิดว่าคำวิพากษ์วิจารณ์ของพวกท่านนั้นถูกนำเสนอมาอย่างจริงใจข้าพเจ้าก็เลยอยากที่จะตอบข้อความที่ท่านได้เขียนไว้ด้วยสิ่งที่ข้าพเจ้าหวังว่านะครับข้าพเจ้าจะตอบมันด้วยความอดทนแล้วก็มีเหตุผลเอาผมแล้วกันนะเดี๋ยวข้าพเจ้ารู้สึกมันนะไม่ตะหงิดปากนะครับนี่ผมอ่านเมื่อคืนนะครับก่อนนอนจากมือถือแล้วก็ตอนเช้านี่เกิดความรู้สึกว่าต้องแปลละนะครับแปลสดๆเลยนะครับข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าควรจะระบุลงให้ชัดว่าทำไมข้าพเจ้าถึงอยู่ในคุกที่เมืองเบอร์มิงแฮมเพราะว่านะพวกท่านน่ะถูกได้รับอิทธิพลจากความคิดซึ่งได้เถียงต่อนะปรากฏการณ์ที่ว่าเป็นคนข้างนอกนะได้เข้ามาอยู่ข้างในข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้เป็นประธานของนะครับกลุ่มที่เรียกว่า Southern Christian Leadership Conference ซึ่งเป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานในทุกๆรัฐในภาคใต้โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียเรามีประมาณ85องค์กรที่มาร่วมกันในทุกๆทั่วทางใต้ของอเมริกาและหนึ่งในนั้นก็คือนะครับเขาเรียกว่า Alabama Christian Movement for Human Rights ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มคริสเตียนในอลาบามาซึ่งต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนโดยปกติแล้วนะครับเราก็มักจะใช้สตาฟร่วมกันนะครับใช้ตัวคนทำงานร่วมกันแล้วก็ใช้ปัจจัยทางด้านการเงินและการศึกษาเนี่ยร่วมกันกับองค์กรภาคีองค์คณะที่มีส่วนร่วมเป็นภาคีนี้ด้วยหลายเดือนที่ผ่านมาองค์คณะนะพวกเราที่อยู่ในเบอร์มิงแฮมนี่ก็ได้ขอให้พวกเรานะครับได้มาช่วยกันทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นนะครับการใช้ความไม่รุนแรงนะครับเป็นโปรแกรมที่เน้นการไม่ใช้ความรุนแรงนะครับแบบซื่อๆตรงๆเลยนะครับถ้ามันจำเป็นนะครับคือไม่ใช้ความรุนแรงแต่ว่า direct ก็คือตรงนะครับนะดังนั้นข้าพเจ้าพร้อมกับเพื่อนอีกหลายคนนะครับที่อยู่ในสตาฟในทีมก็มาอยู่ที่นี่เพราะว่าข้าพเจ้าถูกนะผมนะถูกเชิญให้มาที่นี่ผมมาที่นี่เพราะว่าผมไม่มีนะ
เพราะว่าผมมีนะความผูกพันในเชิงองค์กรมาก่อนนี่ก็แปลว่า outsiders coming in เนี่ยก็แปลว่ามีการโจมตีจากนักบวชในเบอร์มิงแฮมครับว่าเอ้ยเอาคนข้างนอกเข้ามานะทําเรื่องชั่วเรื่องร้ายนะครับก็เหมือนกับว่าเมืองไทยเราเนี่ยต่างชาติมันไม่รู้อะไรหรือไม่ก็ไอ้แก้วนะครับเข้ามานะครับจะทําร้ายประเทศนะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับแต่ที่นะครับสําคัญมากไปกว่านั้นข้าพเจ้าอยู่ในเมืองเบอร์มิงแฮมเพราะว่าความไม่เป็นธรรมได้เกิดขึ้นที่นี่เหมือนกับที่prophet นะครับท่านอะไรนะ prophet เดี๋ยวนะศาสดานะครับเหมือนกับที่ศาสดาของยุคศตวรรษที่8ก่อนศตวรรษที่8ก่อน BC นะครับก่อนการเสียชีวิตของคริสต์นะครับได้ออกจากหมู่บ้านของเขาแล้วก็นะครับตามความคิดความเชื่อในเรื่องของพระเจ้านะครับนะก็ออกไปไกลเลยนะครับไกลจากถิ่นที่เกิดบ้านเกิดของเขาแล้วก็เหมือนกับที่นะครับอพอสเตอร์พอลนะครับผมจำคำพวกนี้ไม่ได้แล้วนะเป็นพระเป็นคล้ายๆพระอานนท์อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเป็นนักแสวงบุญนักบวชนะครับระดับสูงนะครับนะชื่อพอเนี่ยก็ได้ออกจากหมู่บ้านของเขานะครับที่ชื่อว่าทาร์ซัสนะครับแล้วก็เอาคำสอนของพระเยซูคริสต์นั้นนะครับไปให้โหไปไกลเลยไปถึงนู่นครับโลกของโรมันนู่นแล้วข้าพเจ้าก็เหมือนกันนะก็รู้สึกว่าจำเป็นจะต้องมานะถือคำสอนของฟรีดัมนะครับไม่ใช่คำสอนของพระเจ้านะแต่ว่า gospel of freedom นะครับเอาคำสอนเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพเนี่ยนะครับออกมานอกบ้านเกิดของข้าพเจ้าเหมือนกับพอเหมือนกับนะครับApostle Paul นะครับก็คือข้าพเจ้าก็จะต้องนะครับตอบต่อนะครับการเรียกร้องของคนมาซิโดเนียนในการที่จะให้ไปช่วยเหลือนั่นเองนะครับข้าพเจ้าก็ทำเหมือนนะ Apostle Paul ได้ทำนอกจากนี้ข้าพเจ้าก็ได้รู้ดีถึงความเกี่ยวเชื่อมกันของชุมชนแล้วก็ของรัฐทุกๆรัฐทั้งหมดข้าพเจ้าไม่สามารถนิ่งดูได้นั่งอยู่ดูอยู่เฉยๆอยู่ที่แอตแลนตาแล้วก็ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเบอร์มิงแฮมความอยุติธรรมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความเป็นธรรมทุกที่แปลว่าความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งนั้นมันก็เป็นอันตรายต่อนะต่อความเป็นธรรมที่อื่นๆด้วยนะครับพวกเราอยู่ในติดอยู่ในนะครับข่ายของการมีผลกระทบต่อกันเนี่ยโดยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราเหมือนกับอยู่ในผ้าที่ถักทอเป็นผืนเดียวกันแห่งชะตากรรมที่เรามีร่วมกันอะไรก็ตามที่กระทบต่อคนคนหนึ่งโดยตรงก็อาจจะกระทบต่อคนทั้งหมดโดยทางอ้อมด้วยเช่นกันเราไม่สามารถที่จะนิ่งดูดายแล้วก็อาศัยชีวิตอยู่ได้โดยมีความคิดนะครับที่คับแคบนะครับกับสิ่งที่พูดกันว่าเป็นพวกที่มาสร้างความวุ่นวายที่มาจากภายนอกนะครับด้วยความคิดคับแคบอย่างนี้นะครับใครก็ตามที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่สามารถจะถูกพิจารณาว่าเป็นคนจากข้างนอกนะครับไม่ว่าจะอยู่จะไม่ว่าจะพูดถึงที่ไหนก็ตามภายในรัฐอเมริกานี้นะครับพวกท่านแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงต่อการชุมนุมประท้วงที่ได้เกิดขึ้นในเบอร์มิงแฮมแต่สิ่งที่ท่านปรากฏในข้อความของท่านนั้นข้าพเจ้าเสียใจที่ต้องบอกว่ามันล้มเหลวในการที่จะแสดงความห่วงใยที่คล้ายๆกันสำหรับสภาพที่มันได้ทำให้เกิดการสภาพความเป็นอยู่ที่ทำให้เกิดการป
ประท้วงครั้งนี้ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพวกท่านไม่มีใครเลยในพวกท่านอยากที่จะอยู่อย่างนะมีความพึงพอใจกับการวิเคราะห์ทางสังคมที่มันตื้นเขินซึ่งดูเฉพาะแค่ผลที่มันเกิดขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นและไม่ได้ลงไปดูที่สาเหตุที่แท้จริงของมันเป็นเรื่องน่าเศร้าน่าโชคร้ายหน่อยที่การเดินขบวนครั้งนี้ได้เกิดขึ้นในเบอร์มิงแฮมแต่มันยิ่งเป็นเรื่องโชคร้ายยิ่งกว่าที่เมืองที่อำนาจโครงสร้างทางอำนาจของคนขาวนั้นปล่อยให้ชุมชนของเผ่านิโกรนะครับนิโกรเผ่าคนดำนั้นไม่ให้มีทางเลือกจนต้องออกมาประท้วงกันทุกวันนี้นะครับในการรณรงค์ที่ไม่ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามมีหลักเบื้องต้นอยู่4ประการก็คือ 1. รวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อที่จะตัดสินว่าความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นหรือไม่ 2. พยายามเจรจา 3. ทำตัวให้บริสุทธิ์แล้วก็ 4. direct action ก็เอากันตรงๆเลยเล่นกันตรงๆเลยนะครับพวกเราได้ผ่านขั้นตอนต่างๆเหล่านี้มาหมดแล้วในเมืองเบอร์มิงแฮมมันไม่สามารถจะนะครับมีอะไรที่เราจะพูดได้อีกนะครับที่ความจริงที่บอกว่าความไม่เป็นธรรมทางเชื้อชาตินั้นได้นะครับล้อมนะครับคือทำให้ชุมชนแห่งนี้นะครับไม่มีทางเลือกเบอร์มิงแฮมเนี่ยน่าจะเป็นเมืองที่มีการแบ่งแยกระหว่างคนขาวคนดำเนี่ยอย่างนะครับละเอียดอย่างนะครับชัดเจนที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาประวัติที่น่ารังเกียจของการใช้ความรุนแรงนั้นในประเทศในรัฐนี้เนี่ยในเมืองนี้เนี่ยมันเป็นที่รู้กันไปทั่วคนนิโกรได้รับได้ประสบการณ์ในการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมอย่างน่ารังเกียจนะมากมายที่สุดก็ในเมืองเบอร์มิงแฮมนี่แหละมากกว่าทุกที่ในประเทศนี้นี่เป็นข้อเท็จจริงที่มันนะเห็นอยู่คาตาแล้วก็เป็นเรื่องโหดร้ายอย่างมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยเหตุแห่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่เองผู้นำเผ่านิโกรนะครับผู้นำคนดำเนี่ยก็เลยเลือกที่จะขอเจรจากับทางCity Fathers นะครับก็น่าจะแปลว่านะครับพ่อๆของเมืองไม่ทราบว่าจะเป็นทับฟาเธอร์สบางทีบางฟาเธอร์สบางทีนี่จะเรียกว่าเป็นนะครับเป็นนักบวชนะครับน่าจะเป็นฟาเธอร์สนะครับเป็นนักบวชนะคงไม่ใช่ผู้ปกครองนะแต่ว่านะครับคนข้างหลังเนี่ยก็คือไอ้พวกเนี่ยแหละฟาเธอร์สทั้งหลายเนี่ยนะครับปฏิเสธอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอย่างสม่ำเสมอเลยในการที่จะเข้าไปสู่การเจรจาต่อรองเพื่อที่จะเป็น good face นะครับเพื่อด้วยความจิตสำนึกในด้านบวกในการฝ่ายดีหวังที่จะสร้างสรรค์นั่นเองแล้วเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาก็เป็นโอกาสให้เราได้พูดกับผู้นำของเบอร์มิงแฮมนะครับที่อยู่ในเป็นชุมชนทางด้านเศรษฐกิจนะครับในการเจรจาครั้งนั้นก็มีคำมั่นสัญญาหลายอย่างนะครับเกิดขึ้นโดยพ่อค้าต่างๆเช่นมีการสัญญาว่าจะยกเอาป้ายที่นะอยู่ในร้านต่างๆซึ่งมันเป็นการนะครับดูถูกนะครับเป็นการทำให้อีก
เผ่าหนึ่งโดยเฉพาะคนดํานั้นรู้สึกว่านะครับต้องเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับต้องกลัวต้องหงอนะครับก็ด้วยนะครับคำสัญญาต่างๆเหล่านี้แหละท่านนักบวชเฟร็ดชัตเตอร์เวิร์ธแล้วก็ผู้นำขององค์กรเคลื่อนไหวในอลาบามาคริสเตียนมูฟเมนต์เพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นก็ตกลงใจที่จะเขียนนะครับไม่ใช่เขียนหยุดนะครับหยุดการเดินขบวนทั้งหมดนะครับก็ปรากฏว่าพอนะสัปดาห์ผ่านไปหลายเดือนผ่านไปเราก็ได้ตระหนักว่าเราเป็นทาสของคำสัญญาที่ถูกนะถูกทำลายนะครับถูกหักสัญญานะครับมีป้ายไม่กี่ป้ายซึ่งถูกนะย้ายออกไปยกออกไปสั้นๆเสร็จแล้วก็กลับเอามาใหม่แล้วอีกป้ายส่วนใหญ่ที่เหลือนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็เช่นเดียวกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้หลายครั้งในอดีตความหวังของพวกเรานั้นนะครับได้ถูกทำลายทิ้งไปแล้วก็เงามืดของความผิดหวังอย่างลึกซึ้งก็เข้ามาสู่ตัวเราอีกครั้งหนึ่งเราไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากจะต้องเตรียมตัวที่จะต้องดำเนินการเรียกว่า direct action ก็คือแหมจะแปลไงดีเล่นกันตรงๆใส่กันตรงๆนะแต่ไม่ถึงขนาดตาต่อตาฟันต่อฟันนะเผชิญหน้านั่นเองซึ่งในการ take direct action เนี้ยเราก็จะนำเสนอนะครับเอาร่างกายของเรานี่แหละเข้าไปแลกให้เป็นเครื่องมือในการที่จะนำไปสู่นะเอากรณีของพวกเรานั้นมาวางไว้ต่อหน้าจิตสำนึกของคนท้องถิ่นและก็ประชาชนคนในชาติอเมริกันนี้เราก็ตระหนักดีถึงความยุ่งยากที่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆนะครับเราก็ตัดสินใจที่จะดำเนินการสิ่งเหล่านี้นะครับโดยการเริ่มต้นที่นะเขาเรียกว่า self purification นะ purification ก็คือการทำตัวเองให้สะอาดหมดจดก่อนเราเริ่มนะครับการทำเวิร์กช็อปนะครับอยู่หลายครั้งที่เกี่ยวกับเรื่องของ non-violence ก็คือความไม่การไม่ใช้ความรุนแรงแล้วเราก็ถามตัวพวกเราเองอยู่บ่อยๆครั้งนะครับว่าเราสามารถที่จะยอมรับการตีโดยที่ไม่ต้องเอาคืนได้ไหมเราสามารถที่จะทนต่อความทุกข์ทรมานในคุกได้ไหมเราตัดสินใจที่จะทำตารางของการทำโปรแกรม Direct Action ของเราเนี่ยสำหรับให้เริ่มต้นที่ช่วงอีสเตอร์โดยตระหนักดีว่ายกเว้นคริสต์มาสเท่านั้นนี่จะเป็นช้อปปิ้งพีเรียดที่สำคัญของปีเลยนะครับก็คือออกไปช้อปปิ้งกันนะทุกคนจะออกมากันเยอะๆเต็มไปหมดนะครับโดยการที่เรารู้ดีว่าโปรแกรมการนะครับใช้การนะถอนตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนะครับจะเป็นผลกระทบโดยตรงนะผลเป็นผลกระทบนะเขาเรียกว่าอะไรนะ by product นะครับเป็นผลข้างเคียงของ direct action เรารู้ดีว่าจะเป็นอย่างนั้นเราก็เลยรู้สึกว่านี่จะเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะสร้างแรงกดดันให้กับพ่อค้าทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันจำเป็นต้องเกิดขึ้นแล้วมันก็ปรากฏให้เราได้เห็นว่าการเลือกตั้งนะครับใน
ของเมเยอร์นะครับผู้บริหารระดับสูงสุดเนี่ยผู้ว่าการรัฐเนี่ยของนะของเมืองของเมืองไม่ใช่รัฐนะครับเมเยอร์นะครับก็จะมาถึงในเดือนมีนาคมแล้วเราก็ตัดสินใจอย่างเร่งด่วนเลยในการที่จะเลื่อนการกระทำของเรานี้ไปจนถึงวันหลังการเลือกตั้งเมื่อเราค้นพบว่าCommissioner of Public Safety นายเป็นคนที่ดูแลด้านความปลอดภัยนะครับของสาธารณะเนี่ยที่ชื่อยูจีนบูคอนเนอร์ได้รับเสียงโหวตมากมายในการที่จะนะเข้าไปสู่ตำแหน่งเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจที่จะเลื่อนแอคชั่นลงไปออกไปนะจนถึงวันหลังจากที่นะครับrun off นี่ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอเช็คแป๊บนึงนะครับก็ run off นี่มันเป็นการสู้ต่อนะครับเป็นการมาสู้กันต่อก็แปลว่านายคนเนี้ยนะครับกลับมาสู้กันในการเลือกตั้งอีกครั้งนึงน่าจะเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งแล้วก็จะสู้ต่อเพื่ออยู่ในตำแหน่งอีกว่างั้นเถอะนะครับก็เลยนะตัดสินใจนะครับเลื่อนแอคชั่นตรงนี้จนถึงวันนะครับหลังจากที่การเลือกตั้งตรงนี้อีกครั้งนึงเนี่ยนะเพื่อที่ว่าการเลือกตั้งนั้นจะไม่สามารถเอามาใช้เป็นจะไม่เรียกว่าถ้าไปขัดขวางการเลือกตั้งก็กลายเป็นว่านี่พวกนี้มันมีอคติอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดการสงสัยอะไรอย่างนั้นได้นะครับเพราะประเด็นที่เขาเรียกร้องนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญก็ไม่อยากให้ถูกกล่าวหาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็เหมือนกับคนอื่นหลายคนเราก็รอที่จะดูว่ามิสเตอร์คอนเนอร์นะครับหวังว่ามันจะแพ้นะครับแล้วก็โดยเหตุนี้เราก็ยอมนะครับที่จะเลื่อนแล้วเลื่อนอีกหลังจากได้ช่วยนะครับในสิ่งที่ชุมชนแห่งนี้ต้องการแล้วเนี่ยพวกเราก็รู้สึกว่าวันนี้นะครับแผนการที่จะ direct action เนี่ยนะครับโปรแกรมที่จะ take direct action เนี่ยมันคงจะดีเลย์ต่อไปไม่ได้แล้วล่ะนะครับคุณอาจจะถามว่าแล้วทำไมจะต้องมี direct action ล่ะนะครับใส่เข้าเอากำลังเข้าใส่กันเนี่ยไม่ได้แปลว่ายิงกันนะครับก็ยังเป็นลักษณะว่าแต่ว่าเผชิญหน้ากันเลยนะครับทำไมไม่นั่งอยู่นะครับเข้าไปนั่งคุยกันหรือว่านะแค่เดินมาร์ชเฉยๆนะเดินแถวพาเลทกันนะครับหรืออะไรอย่างนั้นนะเอาแบบเดิมๆนั่นแหละแล้วการเจรจาเนี่ยมันไม่ใช่วิถีทางที่ดีกว่าเหรอท่านก็ถูกทีเดียวในการที่จะบอกว่าขอให้มีการเจรจาแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่เป็นวัตถุประสงค์ของ direct action เลยก็คือนำไปสู่การเจรจาการ take direct action แบบไม่ใช้ความรุนแรงนั้นแสวงหามุ่งที่จะสร้างโอกาสให้โอกาสอย่างนั้นสร้างวิกฤตเพื่อที่จะนำไปสู่นะให้แรงตึงเครียดนั้นนะครับให้ไปสู่ในชุมชนซึ่งได้ปฏิเสธการเจรจานะครับนั้นได้ถูกบังคับที่จะต้องหันมามองประเด็นก็แปลว่าคนที่การที่ใช้ความรุนแรงนี่เพื่อจะกดดันเพื่อให้คนที่ไม่สนใจประเด็นนั้นนะครับถูกบังคับให้ต้องกลับมามองที่ประเด็นโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับDirect Action เนี่ยก็แสวงหานะครับการกระทำเช่นนั้นเพื่อที่จะทำให้ประเด็นที่เป็นปัญหาที่นะครับไม่สามารถที่จะถูกเพิกเฉยได้อีกนั้นมีความสำคัญยิ่งใหญ่ขึ้นมานะครับดรามาไทซ์เลยทำให้มันใหญ่แบบอาจจะดูเหมือนเกินจริงหน่อยแต่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นคนก็ไม่สนใจการพูดถึงการสร้างแรงตึงเครียดว่าเป็นงานหนึ่งของการใช้ความไม่รุนแรงเนี่ยอาจจะดูว่าเป็นเรื่องน่าตื่นตระหนกแต่ข้าพเจ้าจะต้องขอสารภาพตรงนี้ว่าข้าพเจ้าไม่กลัวกับคำว่า tension
ข้าพเจ้าได้ผมนะผมใช้ว่าผมมานานแล้วนะครับผมเนี่ยได้ต่อต้านนะครับการใช้แรงสร้างแรงตึงเครียดโดยใช้ความรุนแรงแต่ว่ามันมีนะครับแรงตึงเครียดตึงแรงตึงนะครับที่ไม่ใช้ความรุนแรงที่มันสร้างสรรค์ซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างความเติบโตเหมือนกับโซกราติสได้รู้สึกว่ามันจำเป็นที่จะต้องสร้าง tension หรือแรงตึงเครียดในจิตใจของคนเพื่อที่ว่าคนแต่ละคนนั้นสามารถจะนะครับพ้นขึ้นมาจากพันธนาการของนะสิ่งที่นะไม่ได้พิสูจน์นะสิ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ได้ผ่านการพิสูจน์แล้วก็สิ่งที่นะครับเป็นความจริงครึ่งเดียวทั้งนี้นะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปสู่การวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ที่จะได้เกิดขึ้นนะครับเสียทีแล้วก็จะได้มีการประเมินอย่างตรงตามความเป็นจริงดังนั้นเนี่ยก็เช่นกันที่นะครับเราจะต้องเห็นถึงความจำเป็นสำหรับการใช้นะครับความไม่รุนแรงในเชิงอย่างเนี้ยเพื่อจะนะครับสร้างแรงตึงนะครับในสังคมซึ่งจะทำให้คนนั้นลุกขึ้นมาจากโต๊ะนะครับโทษทีลุกไม่ใช่โต๊ะนะไม่ใช่ลุกขึ้นมาจากความลึกที่มืดมิดนั้นนะครับซึ่งเต็มไปด้วยนะอคติแล้วก็การเหยียบย่ำทางเพศเข้าไปสู่จุดที่สูงขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ของความเข้าใจและความเป็นพระราดรภาพวัตถุประสงค์ของ Direct Action โปรแกรมของเรานี้ก็คือเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์เพื่อที่ว่านะให้มันเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์นะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้เปิดประตูที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นำไปสู่การเจรจาดังนั้นข้าพเจ้าก็เลยนะขอพูดกับทุกท่านนะครับที่ได้เรียกร้องให้มีการเจรจาดินแดนทางใต้ที่เป็นอันเป็นที่รักของพวกเรานั้นได้ถูกนะครับถูกนะปิดกั้นนะครับให้อยู่ในความพยายามที่นะครับเป็นมหันตภัยนะครับที่เป็นเรื่องน่าเศร้าที่จะต้องอยู่ในการพูดกันการอยู่ในสังคมที่ไม่ได้มีการสื่อสารกันนะครับที่เป็น2ทางแต่ว่าเป็นลักษณะเป็นโมโนล็อกต่างคนต่างพูดครับเราอยู่กันอย่างนี้มานานเกินไปละนะครับหนึ่งในประเด็นที่สำคัญในข้อความที่พวกท่านได้นำเสนอก็คือว่า actionที่ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมนะขบวนของข้าพเจ้าได้ทำในเบอร์มิงแฮมนั้นมันไม่เหมาะกับเวลายังไม่ถึงเวลาบางคนก็ถามว่าทำไมไม่ให้นะครับทีมบริหารใหม่ของเมืองเนี่ยมีเวลาในการที่จะนะลงมือทำงานคำตอบเดียวที่ข้าพเจ้ามีให้ต่อคำถามนี้ก็คือว่าผู้บริหารของเบอร์มิงแฮมชุดใหม่นะครับจะต้องนะครับถูกกดดันนะครับให้มากเท่ากับชุดที่กำลังออกไปนะฮะก่อนที่พวกเขาจะลงมือทำงานพวกเรานะครับถูกเข้าใจผิดอย่างน่าเศร้าถ้าพวกเรารู้สึกว่าการเลือกตั้งของอัลเบิร์ตบอลทเวลให้มาเป็นเมเยอร์ของเมืองนั้นจะนำเบอร์มิงแฮมไปสู่ยุคโอ้โหมิลเลนเนียมเลยนะก้าวหน้าไปอย่างไกลบ้างนั้นเถอะขณะที่มิสเตอร์บอลทเวลนะน่าจะเป็นคนที่ดูมีความสุภาพมากกว่ามิสเตอร์คอนเนอร์แต่เขาทั้งสองคนนั้นก็เป็นผู้ที่นิยมการแบ่งแยกอุทิศตัวให้กับนะครับการรักษาสภาพสังคมแบบเดิมข้าพเจ้ามีความหวังว่ามิสเตอร์บอเวล
จะมีเหตุผลเพียงพอที่จะเห็นถึง นะสิ่งที่จะเกิดเป็นผลมาจากนะฮะมาจากการลุกขึ้นมาต่อต้านกันอย่างรุนแรงต่อการแบ่งแยกตรงนี้เห็นประโยชน์ของมันนะครับ แต่ว่าเขาจะไม่เห็นมันหรอกถ้าหากไม่มีแรงกดดันจาก พวกเราซึ่งเป็น ผู้อุทิศตัวให้กับสิทธิพลเมืองสหายทั้งหลายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องพูดกับท่านว่าพวกเราไม่ได้สร้างไม่ได้สามารถจะทำให้เกิด civil rights นะครับหรือว่าสิทธิพลเมืองนะครับขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้มีการพูดตระหนักถึงไม่ได้มีการสร้างแรงกดดันทางเชิงกฎหมายและการไม่ใช้ความรุนแรงให้เกิดขึ้นอย่างจงใจนะครับ พูดไปแล้วนะครับก็น่าเสียใจที่ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์นะเป็นความข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ว่ากลุ่มคนที่เป็นอภิสิทธิ์ชนมักจะไม่ค่อยจะเสียสิทธิพิเศษของพวกเขาอย่างจงใจผู้คนทั้งหลายแต่ละคนนั้นก็จะเห็นนะครับอาจจะมีบางคนนะครับที่เห็นถึงแสงไฟแห่งศีลธรรมจรรยาแล้วก็ยอมที่จะทิ้งตำแหน่งที่มันจุดที่ตัวเองอยู่ได้ประโยชน์โดยที่ไม่มีความเป็นธรรมนั้นแต่ว่าก็อย่างที่เรโนเนเบอร์ได้เตือนพวกเรานั้นเขาบอกว่ากลุ่มมนุษย์นั้นนะครับดูเหมือนว่าจะกลายเป็นเมื่อเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเนี่ยก็มักจะมีลักษณะที่ไร้ศีลไร้ธรรมมากกว่าตัวบุคคลจดหมายนี้ยาวนะครับพี่น้องครับอ่านมาแปลมานี่ชักจะนี่เมื่อคืนอ่านฉบับย่อนะครับวันนี้มาอ่านฉบับจริงโอ้นะครับพวกเราได้เรียนรู้นะผ่านประสบการณ์ที่เจ็บปวดว่าเสรีภาพนั้นไม่เคยได้รับการให้มาถึงพวกเราโดยผู้ที่กดขี่พวกเราอย่างตั้งใจอย่างยินยอมพร้อมใจมันจะต้องถูกเรียกร้องนะครับโดยกลุ่มคนที่ถูกกดขี่ประโยคนี้จำไว้นะครับ We know through painful experience that freedom is never voluntarily given by the oppressor. It must be demanded by the oppressed. นะครับเรารู้นะผ่านประสบการณ์ที่เจ็บปวดมาว่าเสรีภาพนั้นไม่เคยได้มาด้วยการร้องขอด้วยการยินยอมนั่นแหละนะครับจากด้วยความยินยอมพร้อมใจนะครับโดยการมอบให้จากผู้กดขี่แต่มันจะต้องถูกเรียกร้องนะครับโดยผู้ที่ถูกกดขี่บอกตรงๆนะครับผมเองก็ยังไม่เคยได้นะเข้าไปสู่การเผชิญหน้าแบบ direct action เนี่ยนะครับการรณรงค์แบบนี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่าซึ่งว่าการรณรงค์แบบนี้ซึ่งเรียกว่าเหมาะสมกับการเวลาถูกกาลเทศะถึงเวลาไม่เคยได้มีอะไรอย่างนั้นหรอกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าบอกว่าถึงเวลาหรือไม่ถึงเวลานี่มาจากสายตาของคนผู้ที่ไม่ได้รับความทุกข์ทรมานนะครับจากโรคร้ายของการแบ่งแยกผิวเนี่ยคือคนที่ได้เปรียบมันก็ยังไงก็นะครับมันไม่มีหรอกที่จะเป็นเวลไทม์ถึงกาลเทศะมันไม่มาถึงสักทีว่างั้นเถอะตอนนี้มันหลายปีมาแล้วที่ข้าพเจ้าได้ยินคำว่ารอก่อนนะครับไอ้คนผิวดำทุกคนอันนี้โกรทุกคนนี่ก็ได้ยินคำนี้มาตลอดนะครับจนคุ้นเคยหูไปหมดเหมือนก็เป็นหูที่นะครับมีอะไรมาห้อยหูติ่งหูเนี่ยนะครับซึ่งคุ้นเคยเป็นแบบเดียวกันนะไอ้ตัวที่ห้อยติ่งเดียวกันเนี่ยบอกให้รอนี่แหละแล้วครับสายอยู่ในหูเนี่ยแล้วก็ได้ยินอย่างนั้นมานานแล้วเขาใช้คำพูดสวยนะครับดร.คิงเนี่ยเป็นนักเทศนะครับเพราะนั้นก็ภาษาเขาจะฟังแล้วน่าฟังนะครับอ่านแล้วก็รู้สึกว่าอืมมันสวยนะครับไอ้คำว่าให้รอนี่แหละนะครับแอบจะแทบจะกลายเป็นว่า never ก็คื
มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับก็อย่าทํามันเลยว่างั้นเถอะรอเนี่ยก็คืออย่าทําเลยนะครับพวกเราจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ว่า ด้วยการตัดสินของนะผู้ตัดสินนะของเราที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งว่าที่พูดว่าโอ้นี่เป็นประโยคที่พวกเราเนี่ยได้ยินกันบ่อยๆนะครับ justice too long delayed is justice denied ความเป็นธรรมที่มาช้านะครับเป็นความเป็นธรรมความยุติธรรมนะครับที่ไม่ใช่ความยุติธรรมก็คือถูกปฏิเสธถ้ามันมาช้าก็คือถูกปฏิเสธนั่นเองนะครับนี่ประโยคนี้เริ่มเข้ามาช่วงหลังๆเนี่ยเด็ดขาดแล้วนะครับเริ่มมีความนะครับน่าสนใจมากขึ้นนะครับพวกเราได้รอมามากกว่า340ปีเพื่อที่พวกเรานะครับจะได้สิทธิที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วก็สิทธิที่พระเจ้าให้มาประเทศในเอเชียและแอฟริกากำลังเดินหน้านะครับอยู่ในเหมือนกับนะในระดับความเร็วของเครื่องบินเจ็ตเลยไปสู่การให้ได้รับความเป็นอิสรภาพทางการเมืองแต่พวกเรายังคงคลานนะครับอยู่บนหลังม้าหรือว่านะครับเนี่ยไปแบบนะครับเป็นแมลงเป็นเต่านะครับตัวช้าๆต้วมเตี้ยมนะครับไปสู่การได้รับเพื่อที่เพียงเพื่อโอกาสที่จะได้ดื่มกาแฟนะครับสักแก้วหนึ่งที่เคาน์เตอร์นะครับคือเข้าไปกินกาแฟในร้านคนขาวไม่ได้เหมือนกันเถอะนะครับครับขออภัยครับมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็เลยต้องนะครับเสียสมาธิไปส่วนหนึ่งเลยนะครับแต่ก็ทำธุระเสร็จแล้วนะครับเรามาถึงว่ารอมา340ปีนะครับแล้วก็ตอนนี้นะถ้าบอกให้รอไปอีกนี่คงไม่ไหวนะครับมาถึงน่าจะท่อนนี้นะครับท่อนนี่นะครับนะรอไม่ได้แล้วตอนนี้บอกว่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะเมื่อคุณได้เห็นม็อบนะครับฝูงชนที่บ้าคลั่งที่มีความโหดร้ายป่าเถื่อนเนี่ยฆ่าพี่น้องของนะพ่อและแม่ของคุณแบบนะเมื่อไหร่ก็ได้อยากฆ่าเมื่อไหร่ก็ฆ่าได้เนี่ยแล้วก็ลากเอานะครับเอาพี่น้องพี่สาวน้องสาวของคุณเนี่ยนะเอาไปเฆี่ยนไปตีเนี่ยนะครับหรือว่านะคุณได้เห็นตำรวจซึ่งนะเต็มไปด้วยความเกลียดชังนั้นสบถสาบานเตะแล้วก็แม้กระทั่งฆ่านะครับพี่น้องนะคนดำของคุณหรือเมื่อคุณเห็นคนส่วนใหญ่ของประชาชนประชากรนิโกรเนี่ยกว่านับ20ล้านคนเนี่ยนะครับกระเสือกกระสนอยู่ในคุกขังที่นะครับอึดอัดที่เป็นคุกแห่งความจนในท่ามกลางความร่ำรวยของสังคมทั่วไปนะครับเมื่อคุณเจอว่าคำลิ้นของคุณนั้นนะครับเหมือนกับถูกบิดนะครับแล้วก็คุณพูดอะไรออกมานะครับติดขัดๆเมื่อคุณพยายามที่จะอธิบายต่อลูกสาวอายุ6ขวบของคุณว่าทำไมเธอไม่สามารถจะไปamusement park สวนสาธารณะนะครับเพื่อความสนุกสนานเนี่ยนะครับของสาธารณะได้ซึ่งนะครับได้โฆษณาในทีวีนะครับเห็นแล้วแต่ว่าไปไม่ได้ทำไมหนูไปไม่ได้ล่ะนะครับหรือว่าถูคุณได้เห็นน้ำตานะครับที่ไหลขึ้นนะออกมาจากตาของเธอล้นเอ่อมาจากตาของเธอเมื่อเธอถูกบอกว่าฟันทาวซึ่งเป็นที่จะไปเที่ยวกันเนี่ยนะครับมันถูกปิดสำหรับเด็กผิวสีแล้วคุณได้เห็นนะครับเมฆหมอกที่ชัดเจนของการเป็นผู้ต่ำต้อยกว่านั้นเริ่มที่จะปรากฏตัวขึ้นในท้องฟ้าแห่งหัวจิตสำนึกของอันเล็กๆของเธอนั้นนะครับเขาใช้คำสวยมากครับเมฆที่เปล่งประกายออกมานะครับแต่เป็นเมฆแห่งความทำมึนของการรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยกว่านั้นมันเริ่มที่เกิดขึ้นในจิตใจของเธอซึ่งเปรียบได้กับท้องฟ้านะครับแล้วก็เมื่อคุณได้เห็นเธอเริ่มที่จะ
นะเริ่มบิดเบือนบุคลิกภาพส่วนตัวของเธอโดยการพยายามนะครับสร้างความขมขื่นภายใต้จิตสำนึกต่อคนขาวและเมื่อคุณได้นะพบกับคำตอบนะครับยากเหลือเกินที่จะหาคำตอบให้กับเด็กอายุ5 ขวบซึ่งเป็นลูกชายของคุณซึ่งถามว่าพ่อทำไมคนขาวถึงปฏิบัติต่อคนดำอย่างนะอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนอย่างนั้นหรือว่าเธอเนี่ยคุณเนี่ยขับรถข้ามประเทศนะเป็น cross country cross county ขับรถข้ามนะครับข้ามย่านตำบลหรืออำเภอก็ได้นะครับถ้าแบบบ้านเราแล้วก็พบว่านะครับยากเหลือเกินที่จะนะหาที่จอดคืนค้างคืนในที่ที่มันนะสะดวกสบายนะครับแต่คุณจะต้องนะครับไปนอนเพราะมันจำเป็นต้องไปนอนในรถยนต์ของคุณเพราะว่าโมเทลต่างๆนั้นไม่ยอมรับคุณหรือว่านะครับนะคุณถูกข่มขู่นะครับวันแล้ววันเล่านะครับโดยสัญลักษณ์ที่อ่านว่ามีคำว่าคนขาวแล้วก็คนผิวสีหรือเมื่อชื่อต้นของเธอของคุณนั้นคือคำว่า Nigger แล้วก็ชื่อกลางก็คือ Boy ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ยังมาเรียกว่า Boy นั่นแหละนะครับซึ่งเป็นภาษาที่เรียกทาสนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลของเธอนั้นกลายเป็นจอนไปหมดแล้วภรรยาแล้วก็แม่ของคุณนั้นก็ไม่เคยได้รับนะการขานชื่อที่แสดงถึงความเคารพว่า Mrs. นะครับแล้วก็ชีวิตของคุณไม่ว่านะทั้งตอนเช้าและตอนเย็นนั้นก็นะถูกหลอกหลอนด้วยคำว่าจิตสำนึกความจริงที่ว่าคุณนั้นเป็นนิโกรอาศัยอยู่ในสภาพที่จะต้องนะครับอยู่บนนะครับต้องย่องตลอดนะยืนอย่างเต็มศักดิ์ศรีมนุษย์ไม่ได้แล้วคุณก็ไม่เคยที่จะหยุดที่จะรู้นะไม่เคยรู้เลยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ข้างในก็เต็มไปด้วยความกลัวข้างนอกนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกแห่งความขมขื่นเมื่อคุณต้องต่อสู้ตลอดการกับการที่นะกับความรู้สึกที่มันนะครับทำให้ตัวเราเองนั้นนะครับต่ำต้อยลงไปเรื่อยๆว่าเรานั้นไม่มีค่าอะไรเลยเป็น nobodyness นะครับเป็นไอ้คนไม่มีค่านะครับแล้วคุณก็จะเข้าใจว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่ามันรอต่อไปไม่ได้แล้วมันถึงเวลาแล้วในเมื่อนะครับถ้วยของความอดทนนั้นได้ถูกคว่ำลงแล้วก็มนุษย์เราก็ไม่สามารถที่จะนะมีความปรารถนาหรือมีความจงใจนะครับที่จะยอมให้ถูกนะกดดิ่งทับลงไปสู่ก้นเหวแห่งความสิ้นหวังข้าพเจ้าหวังท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายว่าท่านจะสามารถเข้าใจในความไม่สามารถจะอดทนต่อไปได้ซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมท่านได้แสดงออกถึงความวิตกกังวลอย่างใหญ่หลวงต่อความจงใจของเราในการที่จะนะทำผิดกฎหมายนี่เป็นความกังวลที่สมเหตุสมผลเนื่องจากพวกเราได้ขยันอย่างขยันเลยในการที่จะกระตุ้นผู้คนให้เคารพการตัดสินใจของศาลสูงสุดเมื่อมีการออกกฎหมายเมื่อปี1954ให้ถือว่าการแบ่งแยกผิวนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายในโรงเรียนสาธารณะในเบื้องต้นนั้นก็จะดูเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่นะครับเป็นเรื่องนะครับโกหกตอแหลนะครับเรียกว่าหน้าไหวเรียกว่ากลับกรอกนะครับสำหรับเราในการที่จะนะครับวันนี้กลับกลายเป็นว่ามาต้องตั้งใจที่จะละเมิดกฎหมายคนบางคนอาจจะถามเราว่าแล้วคุณจะเสนอให้มีการละเมิดกฎหมายบางอย่าง
แล้วก็ขณะที่เคารพกฎหมายอื่นกันนั้นหรือคำตอบเนี่ยมันก็อยู่ในความจริงที่ว่ามันมีกฎหมายอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งก็คือกฎหมายที่เป็นธรรมและอีกอันหนึ่งก็คือที่ไม่เป็นธรรมข้าพเจ้าจะเป็นคนแรกที่สนับสนุนให้มีการเคารพกฎหมายที่เป็นธรรมมนุษย์ทุกคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีความรับผิดชอบไม่ใช่แค่ทางกฎหมายเท่านั้นแต่มีก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อทางศีลธรรมด้วยในการที่จะนับถือหรือปฏิบัติตามเชื่อถือกฎหมายที่มีความเป็นธรรมแล้วก็ในทางกลับกันนะครับคนคนหนึ่งก็มีหน้าที่ทางศีลธรรมในการที่จะไม่ปฏิบัติไม่เชื่อกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมข้าพเจ้าเห็นด้วยกับเซนต์ออกัสตินที่บอกว่ากฎหมายที่ไม่เป็นธรรมไม่ใช่กฎหมายเลยนะครับทีนี้อะไรคือสิ่งความแตกต่างระหว่างสองอันนี้แล้วเราจะตัดสินใจว่าอันไหนเป็นกฎหมายที่เป็นธรรมและอีกอันไม่เป็นธรรมได้ยังไงกฎหมายที่เป็นธรรมก็คือนะกฎกติกาที่มนุษย์เขียนขึ้นซึ่งทำให้ทุกคนซึ่งทำให้กฎของศีลธรรมกับกฎของพระเจ้านั้นเข้ามาก็อยู่ด้วยมาร่วมด้วยและกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมก็คือกฎหมายที่สร้างขึ้นนะครับโดยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับกฎของศีลธรรมถ้าจะให้พูดแบบที่เซนต์โทมัสอควินัสได้พูดไว้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมก็คือกฎของมนุษย์ซึ่งไม่ได้มีรากฐานมาจากนะกฎหมายที่เป็นนิรันดรและกฎธรรมชาติกฎใดๆที่ได้ยกความเป็นมนุษย์นะครับความเป็นส่วนตัวของมนุษย์นะบุคลิกภาพของมนุษย์เพื่อให้สูงขึ้นนั้นถือว่าเป็นกฎหมายที่เป็นธรรมกฎหมายใดๆที่ลดค่าความเป็นตัวตนของมนุษย์นั้นก็ย่อมเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมการนะครับอันสิ่งใดๆก็ตามที่นำไปสู่การนะให้ความชอบธรรมกับการแยกสีผิวว่ามนุษย์ไม่เท่ากันนั้นย่อมเป็นกฎหมายที่ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเพราะว่าการแยกแบ่งแยกนั้นแบ่งแยกสีผิวนะครับมันได้ไปบิดเบือนจิตวิญญาณให้บิดเบี้ยวนะครับแล้วก็ได้ไปทำลายความเป็นบุคลิกภาพของบุคคลมันทำให้คนที่เป็นผู้แบ่งแยกนั้นได้ความรู้สึกที่ผิดๆว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าและผู้ถูกแบ่งแยกนั้นได้ความสำนึกที่มันผิดปกติว่าตัวเองนั้นจะต้องเป็นผู้ต่ำต้อยกว่าการแบ่งแยกสีผิวนั้นถ้าจะใช้ภาษาของนักปรัชญาชาวยิวมาร์ตินบิลเบอร์นะครับก็คือให้นะครับแทนตัว I it ความสำคัญ I เนี่ยนะ I it นะครับ relationship ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยให้เอาไปแทนคำว่า I do นะครับ relationship อันนี้พี่น้องก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับไม่เป็นไรแล้วก็เราก็เลยลงท้ายด้วยการนะครับทำให้นะครับมนุษย์นั้นกลายเป็นคนไปซะก็คือนะถ้าท่านเนี่ยพวกท่านเนี่ยนะครับกลายเป็นมันเนี่ยนะครับนะก็จะกลายถือว่าทำให้มนุษย์นั้นมีค่ากลายเป็นสิ่งของไปซะดังนั้นการแบ่งแยกไม่เพียงแต่นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีในเชิงการเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่ไม่ดีในเชิงเศรษฐกิจและก็ในเชิงสังคมด้วยนะสังคมวิทยามันถือว่าเป็นสิ่งที่นะในเชิงศีลธรรมนั้นผิดแล้วก็เป็นบาปด้วยพอลทิลลิชได้พูดไว้ว่าบาปนั้นก็คือการแบ่งแยกแล้ว segregation เนี่ยหรือการแบ่งแยกผิวนั้น
ม่ใช่เป็นการแสดงออกของมนุษย์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกกันแบบน่าเศร้าสลดใจไม่แสดงให้เห็นถึงว่ามนุษย์เรานั้นนะครับได้นะก่อกรรมนะมีความผิดนะครับนะครับกันอย่างน่าละอายใจและน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดดังนั้นเนี่ยข้าพเจ้าก็เลยเป็นที่มาของว่าข้าพเจ้านั้นสามารถจะทำให้มนุษย์นั้นนะให้พี่น้องทั้งหลายนั้นเชื่อในการตัดสินใจในปี1954ของนะศาลสูงสุดว่าด้วยนะว่าถ้ามีการแยกนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยสีดำสีกับผิวสีอยู่โรงเรียนเดียวกันไม่ได้นั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายนั้นครับที่ข้าพเจ้าเชื่ออย่างนั้นก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมในเชิงศีลธรรมและข้าพเจ้าก็กระตุ้นให้พวกเขานั้นได้ปฏิเสธและไม่เชื่อการแบ่งแยกผิวสีสิ่งใดๆก็ตามนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในเชิงศีลธรรมนี่ผ่านมาได้ประมาณครึ่งทางเองนะครับเนี่ยนะครับเรามาพิจารณาตัวอย่างที่เป็นนามธรรมมากขึ้นของกฎหมายที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรมกันกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เขียนขึ้นมาแล้วบอกว่านะครับเสียงส่วนใหญ่ซึ่งดูจากตัวเลขแล้วก็ดูจากอำนาจนะครับของคนกลุ่มใหญ่เนี่ยนะครับบังคับให้คนส่วนน้อยนั้นเชื่อนะครับแต่ว่าตัวเองนั้นไม่ยอมเชื่อนี่นะครับนี่เป็นความแตกต่างที่ถูกนำมาทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วในทำนองเดียวกันกฎหมายที่ถูกต้องนะที่เป็นธรรมนั้นเป็นกฎที่เขียนขึ้นมาโดยที่บอกว่าเสียงส่วนใหญ่นั้นบังคับให้เสียงส่วนน้อยบังคับทำตามและนะครับแล้วตัวเขาเองก็พยายามที่จะทำตามด้วยก็คือทุกคนปฏิบัติตามนั้นหมดนี่เป็นความเหมือนกันนะครับที่นะครับที่ทำให้เกิดสิ่งที่ถูกต้องชอบทำตามกฎหมายให้ขอให้ข้าพเจ้ายกตัวอย่างมาอีกเพื่ออธิบายอีกสักอันหนึ่งกฎหมายเนี่ยมันไม่เป็นธรรมถ้ามันนะครับเรียกว่าเอามาใช้ทำร้ายคนส่วนน้อยนะครับแล้วก็โดยการที่นะครับปฏิเสธไม่ให้พวกเขามีสิทธิ์ในการโหวตไม่มีสิทธิ์ในการที่ไปมีส่วนร่วมในการเขียนกฎหมายใครจะสามารถพูดได้ว่านะครับฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐอลาบามานั้นจะเขียนนะครับกฎของการกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องด้วยการแบ่งแยกสีผิวนะครับว่าพวกนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วกลับมาจากการเลือกตั้งแต่ไปเขียนกฎหมายอย่างนั้นนะครับทั่วรัฐอลาบามาเนี่ยวิธีการที่นะครับชั่วร้ายเนี่ยนะครับถูกใช้ในการที่จะป้องกันไม่ให้คนนิโกรได้มาเป็นนะครับมีวิธีการนะครับลึกลับซับซ้อนในการที่จะทำให้นะคนนิโกรนั้นไม่สามารถจะกลายเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการโหวตใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้แล้วก็มีนะเค้าที่ก็คือประมาณว่าเป็นประมาณตำบลหรืออำเภอเนี่ยนะอยู่บางตำบลบางส่วนนะบางภูมิภาคซึ่งแม้ว่าคนนิโกรเนี่ยนะจะเป็นพลเมืองส่วนใหญ่แต่ปรากฏว่าไม่มีคนนิโกรเนี่ยไปลงทะเบียนเพื่อจะโหวตเลยแล้วกฎหมายใดๆเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรภายใต้สภาวะอย่างนั้นแล้วเราจะสามารถได้บอกว่านะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างประชาธิปไตยบางทีในกฎหมายเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะมีความเป็นธรรมบนฉากหน้า
แต่ว่าเวลานะครับเอาไปใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความเป็นธรรมอยู่เกิดขึ้นเลยยกตัวอย่างข้าพเจ้าถูกจับในข้อหาว่าไปเดินขบวนโดยไม่มีใบอนุญาตเอาล่ะมันไม่มีอะไรมีปัญหาหรอกที่นะครับมีกฎหมายที่บอกว่าจะต้องมีใบอนุญาตก่อนจะพาเหรดแต่ไอ้กฎที่ว่าอย่างนั้นเนี่ยมันไม่เป็นธรรมเมื่อมันใช้ในการที่จะเอามาปกป้องไม่ให้นะปกป้องการแบ่งแยกสีผิวเสร็จแล้วก็ไปปฏิเสธนะสิทธิในเรื่องของการแสดงออกสิทธิของพลเมืองที่อยู่ใน First Amendment ของอเมริกานะครับซึ่งได้ให้สิทธิ์ในการที่จะนะครับรวมตัวหรือว่าประท้วงกันอย่างสันติข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านคงจะได้เห็นข้อแตกต่างที่ข้าพเจ้าพยายามจะแสดงให้เห็นข้าพเจ้าไม่ได้มีเจตจำนงในการที่จะสนับสนุนให้มีการหลีกเลี่ยงหรือว่าท้าทายต่อกฎหมายเลยนะครับนะครับก็คงเหมือนกับที่พวกเราที่พยายามจะนิยมการแบ่งแยกเนี่ยพยายามจะทำนั่นจะนำไปสู่ลักษณะของอนาระยะนะครับก็คืออนาคีก็คือภาวะที่ควบคุมอะไรกันไม่ได้เลยนะโกลาหลจราจนคนที่ละเมิดกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมจะต้องทำอย่างนั้นอย่างเปิดเผยทำด้วยความรักและด้วยความจงใจที่จะยอมรับการลงโทษนั้นด้วยข้าพเจ้ายอมรับว่าคนที่ทำผิดกฎหมายนั้นว่ามันมีจิตสำนึกของเขาบอกเขาว่านะข้าพเจ้านะยอมรับต่อผู้ที่นะยอมทำผิดกฎหมายด้วยจิตสำนึกที่บอกเขาว่ามันเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและใครก็ตามที่ยอมรับอย่างตั้งใจอย่างจงเต็มใจต่อการลงโทษให้มีการจับกุมคุมให้ก็เข้าไอ้กักขังนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นจิตสำนึกของชุมชนส่วนใหญ่เพื่อให้เห็นถึงสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมขอคารวะท่านเหล่านั้นนะครับข้าพเจ้ายอมรับว่าสิ่งเนี้ยนะครับมันเป็นการแสดงออกอย่างแท้จริงของการเคารพกฎหมายอย่างสูงสุดแปลนิดนึงข้าพเจ้ายอมรับว่าเห็นด้วยว่าคนที่ยอมทำผิดกฎหมายโดยจิตสำนึกว่ากฎหมายนั้นมันไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็ยอมรับผลของมันจะโดนกับคุมขังยังไงก็แล้วแต่ทั้งนี้เพื่อที่จะกระตุ้นให้คนทั่วไปได้เห็นว่ากฎหมายนั้นไม่เป็นธรรมนะครับอันนี้แหละนี่เป็นการแสดงออกอย่างแท้จริงนะครับพวกนี้ในความเป็นจริงเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงการเคารพกฎหมายอย่างสูงสุดนะครับคมนะครับคมมากๆแน่นอนล่ะไม่มีอะไรใหม่หรอกเกี่ยวกับนะครับเรื่องของ civil disobedience หรือว่าอารยะขัดขืนเนี่ยก็ปรากฏมาอยู่แล้วนะครับในการในประวัติศาสตร์ก็เอายกมาหลายเรื่องนะครับพี่น้องอาจจะต้องอธิบายความซึ่งนะเราอาจจะไม่มีพื้นความรู้ไม่เป็นไรนะครับก็มีการบังคับให้มีการนะครับเคารพกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็สมัยกลุ่มของคริสเตียนสมัยยุคแรกๆเนี่ยก็มีการปฏิบัตินะครับเหมือนกันนะครับอย่างดีด้วยนะครับยอมที่จะนะให้สิงโตที่หิวโหยนะครับแล้วก็นะครับถูกหนีบถูกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับแทนที่จะนะไปยอมรับนะต่อกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมของกษัตริย์นะราชเอ๋ยของโรมันเอ็มพายนะครับของอาณาจักรนะโรมันแล้วก็เช่นกันนะครับในระดับหนึ่งเนี่ยเสรีภาพทางนักวิชาการก็เป็นความจริงในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าโซกราติสเนี่ยก็ได้ทำเหมือนกันก็คือว่าเขายอมที่จะนะทำอารยะขัดขืนนะครับในประเทศของเรานั้น
บอสตันทีปาร์ตี้เนี่ยกลุ่มเนี้ยก็แสดงให้เห็นถึงนะครับกลุ่มคนจำนวนมากที่ได้มากระทำร่วมกันในการที่จะแสดงถึงการอารยะขัดขืนเป็นตัวอย่างหนึ่งเราจะต้องไม่ลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อดอล์ฟฮิตเลอร์ทำในเยอรมันนั้นเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมายนะถูกต้องนะครับในเครื่องหมายคำพูดและทุกอย่างที่ฮังการีนฟรีดอมไฟเตอร์สครับนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพอิสรภาพของฮังการีนนั้นได้ทำในฮังการีก็ดูแล้วก็ผิดกฎหมายทั้งหมดแต่ว่าเป็นการผิดกฎหมายเพื่อที่จะช่วยเหลือและก็ให้คนยิวนะครับที่อยู่ในเยอรมันของซึ่งฮิตเลอร์ปกครองอยู่แม้กระนั้นก็ตามข้าพเจ้าก็เชื่อว่าถ้าข้าพเจ้าได้อยู่ในเยอรมันณเวลานั้นข้าพเจ้าก็จะออกมาช่วยเหลือและก็ปลอบประโลมพี่น้องชาวยิวเช่นกันถ้าวันนี้ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในประเทศคอมมิวนิสต์ซึ่งมีกฎบางอย่างนะครับถ้าเกิดว่านะความคิดบางอย่างหลักการบางอย่างซึ่งเป็นที่เคารพนับถือด้วยหัวจิตหัวใจของชาวคริสเตียนนั้นถูกนะกดขี่ข่มเหงข้าพเจ้าก็จะลุกขึ้นมานะเรียกร้องให้มีการฝ่าฝืนนะครับกฎหมายที่นะครับผิดหลักจรรยาบรรณของประเทศนั้นนั้นไม่ว่าเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะกฎหมายที่นะต่อต้านความเชื่อทางศาสนานะครับเพราะว่าท่านดร.คิงเนี่ยถือว่าเป็นนักบวชนะครับเพราะจะเคร่งศาสนาจะเป็นนะครับผู้ที่เชื่อมั่นนะครับมีศรัทธาในพระเจ้าอย่างแรงกล้า ข้าพเจ้าจะต้องนะครับขอสารภาพอย่างซื่อสัตย์ต่อพวกท่านซึ่งเป็นพี่น้องนะร่วมคริสเตียนแล้วก็พี่น้องชาวยิวมี2ข้อคือ1ข้าพเจ้าจะต้องขอสารภาพว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นข้าพเจ้ามีความผิดหวังอย่างมากนะครับกับกลุ่มคนผิวขาวซึ่งน่าจะเป็นคนชั้นกลางทั่วไปนะครับคนระดับธรรมดาที่ไม่แสดงออกอะไรเลยข้าพเจ้านะครับเกือบจะนะสรุปด้วยความเสียใจนะครับว่าสิ่งที่นะเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างยิ่งใหญ่สำหรับคนนิโกรในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพนั้นไม่ได้อยู่ในนะครับกลุ่มผู้นำของชนผิวขาวนะที่มีหน้าที่ตัดสินในเรื่องนะคดีความต่างๆในระดับสูงๆเรื่องกฎกติกาต่างๆหรือว่ากลุ่มกูคลักส์แคลนเนอร์นะครับกลุ่มคนที่พวกคลั่งผิวขาวนะครับถือว่าคนผิวขาวดีกว่าผิวอื่นเพราะนั้นต้องไล่กำจัดไล่ฆ่าผิวอื่นให้หมดเนี่ยนะครับแต่ว่าข้าพเจ้าผิดหวังกับคนผิวขาวที่เป็นพวกกลางๆซึ่งต้องถือว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่เชื่อมั่นในนะกลายเป็นว่าเป็นคนที่เชื่อในคำสั่งมากกว่าจะเชื่อมั่นในความยุติธรรมออเดอร์นี่ก็คือความสงบเรียบร้อยหรือว่าจะมองว่าเป็นกฎหมายก็ได้นะครับคำสั่งก็ได้คนที่อยู่กลางๆจำนวนมากเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับซึ่งนะครับพยายามที่จะต้องการให้มีสันติภาพในเชิงลบซึ่งเป็นสภาพที่ไม่มีความตึงเครียดนะครับมากกว่าที่จะนะไปแสวงหาสันติภาพในเชิงบวกซึ่งนะครับเป็นการคงอยู่ของความเป็นธรรมคนขาวกลุ่มกลางๆเหล่านี้ที่มักจะพูดอยู่เสมอว่าผมเห็นด้วยกับคุณนะในสิ่งที่คุณพยายามแสวงหาแต่ผมไม่สามารถจะเห็นด้วยกับวิธีการของ direct action ของพวกคุณได้หรือคนที่นะครับพูดนะครับแบบนะมีความเอื้ออาทรนะครับไม่ใช่พูดเชื่อว่าเขาสามารถจะนะทำให้เกิดนะตารางสำหรับการนะการเกิดขึ้นของอิสรภาพของคนอื่นได้คือบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจัดตารางให้มันเกิดขึ้นแน่เดี๋ยวช่วยทำให้นะครับแล้วคนที่อยู่กับนะ
คอนเซปต์ของเวลานะแนวคิดของเวลาซึ่งนะครับมันนะไม่เป็นจริงได้หรอกนะครับผู้ซึ่งพยายามที่จะให้คำแนะนำกับคนที่โกรให้รอนะครับเดี๋ยวก็ถึงนะกาลเทศะที่เหมาะสมถึงเวลาที่มันสะดวกความเข้าใจที่ตื่นเขินจากผู้คนซึ่งดูเหมือนจะมีจิตสำนึกนะเจตจำนงที่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจมากกว่าไอ้พวกที่คนที่เข้าใจผิดอย่างสุดๆจากคนที่มีเจตจำนงร้ายๆก็เหมือนกับครูคลักแซนหรือว่าไอ้พวกที่ White Citizens Counselor เป็นกลุ่มคนที่นะครับคือเป็นพวกหัวรุนแรงนิยมขาวนะครับแล้วก็ใช้ความรุนแรงจัดการกับคนดำคนอื่นนะครับแต่ท่านบอกว่าความเข้าใจตื้นๆของคนที่มีเจตจำนงที่ดีมันน่านะครับอึดอัดใจมากกว่าความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงจากคนซึ่งมีจิตนะมีเจตนารมณ์ที่ไม่ดีคือคนที่หลงผิดคนที่มีจิตใจชั่วร้ายนั่นแหละนะครับนี่ท่านก็สรุปมาอีกนะการยอมรับแบบนะครับไม่ได้มีสาระอะไรที่ชัดเจนอย่างเนี้ยไม่มีหลักมีเกณฑ์อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่นะครับน่าฉงนนะครับมากกว่าการที่เป็นการปฏิเสธออกมาอย่างตรงๆคือจะเอายังไงก็ว่ามานะไอ้พวกที่อยู่กลางๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าอึดอัดอย่างยิ่งนะครับเลวร้ายยิ่งกว่าพวกที่ออกมาพูดตรงๆว่าไม่เห็นด้วยไม่เอาอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับข้าพเจ้าก็ได้หวังว่าคนขาวที่เป็นไวท์มอดเรทเนี่ยจะเข้าใจว่ากฎหมายนะครับและความสงบเรียบร้อยนั้นอยู่ก็เพราะเพื่อวัตถุประสงค์การทําให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นและเมื่อ2อย่างเนี้ยนะครับไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นพวกเขาก็กลายเป็นสิ่งที่นะเป็นเขื่อนที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างอันตรายนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะบล็อกการไหลของการเคลื่อนไปของสังคมไปข้างหน้าข้าพเจ้าได้หวังว่าคนกลางๆผิวขาวทั้งหลายเนี่ยจะเข้าใจว่าความตึงเครียดในปัจจุบันในทางใต้นั้นเป็นสิ่งที่นะเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการเปลี่ยนผ่านนะครับจากสันติภาพซึ่งนะเป็นสิ่งเลวร้ายแล้วก็ไม่ให้ผลในเชิงลบเนี่ยซึ่งคนนิโกรเนี่ยก็ได้ยอมรับอย่างนะครับ passively นะครับแบบไกลๆนะครับแบบไม่มีการต่อต้านขึ้นมาเลยนะครับในโชคชะตากรรมที่มันไม่เป็นธรรมต่างๆเหล่านี้นะครับเข้าไปสู่สันติภาพซึ่งมันควรจะเป็นสันติภาพที่นะครับมีเหตุมีผลมีหลักมีการแล้วก็สันติภาพในเชิงบวกซึ่งมนุษย์ทุกคนนั้นจะเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และคุณค่าความเป็นมนุษย์นะครับของกันและกันอันที่จริงแล้วพวกเรามีส่วนร่วมในที่มีส่วนร่วมใน direct action ซึ่งไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยไม่ได้เป็นผู้สร้างความตึงเครียดขึ้นพวกเราเพียงแต่นำเอาความตึงเครียดที่ซ่อนเร้นอยู่นั้นขึ้นมาสู่ผิวหน้านะครับซึ่งเป็นความตึงเครียดที่มันมีชีวิตอยู่แล้วนะครับมันปรากฏตัวอยู่แล้วเรานำมันออกมาในที่โล่งที่มันจะถูกเห็นแล้วก็จะถูกดำเนินการจัดการนะครับมันเหมือนกับโรคหนึ่งซึ่งไม่สามารถจะรักษาได้ตราบใดที่มันยังถูกนะซ่อนเร้นอยู่แล้วก็มันจะต้องถูกนะปรากฏผลขึ้นมาให้เห็นถึงความน่ารังเกียจนะครับเพื่อให้นะครับนำไปสู่ยารักษาธรรมชาตินะครับที่อยู่ในอากาศและอยู่ในแสงไฟเป็นภาษาที่สวยหรูของท่านนะครับมันไม่ได้แปลตรงๆอย่างนี้นะครับท่านก็สรุปว่าสิ่งที่เป็นความไม่ชอบธรรมนั้นจะต้องถูกเปิดโปงออกมาเปิดเผยออกมาและด้วยแรงตึงเครียดนี่แหละนะครับการเปิดเผยถึงนะครับและด้วยแรงตึงเครียดที่
ที่เกิดขึ้นนั้นก็นำไปสู่การเปิดเผยที่ว่านี้นะครับให้มันนำไปสู่จิตสำนึกนะไฟแห่งจิตสำนึกของมนุษย์แล้วก็อากาศแห่งความคิดเห็นระดับชาติก่อนที่มันจะถูกคิวสรุปง่ายๆเป็นภาษาพูดก็คือว่าใช้ความตึงเครียดแรงกดดันนี่แหละนะครับทำให้คนได้เกิดจิตสำนึกได้เห็นถึงความเลวร้ายของสังคมที่มันเกิดขึ้นเพื่อที่ว่าสังคมจะได้ช่วยกันแก้ไขนะครับ ครับท่านผู้ฟังครับขอไปนะครับมีธุระด่วนเข้ามาเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยชักจะยาวไปแล้วนะครับชั่วโมงกว่านะครับเอาเป็นว่าตอนที่เหลือซึ่งจะเป็นเนื้อหาสาระที่สำคัญนะพี่น้องตามในคลิปต่อไปกันแล้วกันนะครับต้องขออภัยนะครับแปลแบบกระท่อนกระแท่นฟังไม่ค่อยลื่นหูเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความคิดเนี่ยพอแปลถ้าพี่น้องทนได้จนถึงตอนจบเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นถึงความสามารถในการนะครับนำเสนอความคิดในการใช้คำพูดที่สละสลวยนะครับนี่ในภาคความคิดนะครับผมอาจจะแปลไม่ค่อยสละสลวยเท่าไหร่แต่เป็นภาคภาษาอังกฤษนั้นนะครับคมแล้วก็เป็นบันทึกประวัติศาสตร์นะครับว่าเนี่ยจดหมายฉบับหนึ่งที่ออกจากคุกนี่แหละนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมอเมริกานะครับสังคมอเมริกันซึ่งทุกวันนี้เนี่ยในเรื่องของเสรีภาพในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมกันหรือเขาเรียกว่า justice เนี่ยนะครับถึงแม้ว่ายังต้องมีการต่อสู้กันอยู่คนดำก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้เท่าเทียมกับคนขาวนะครับก็ยังไม่พอใจแต่ว่าเขาก็มาได้ไกลมากๆแล้วนะครับไกลเกินกว่าที่ประเทศไทยเรานั้นจะจินตนาการถึงเขาได้นะครับแล้วยังไงตามตอนที่2ต่อไปนะครับ